สวัสดีค่ะชื่อเชษสุดาเฉลิมวัฒน์ชื่อเล่นชื่อแอมตอนนี้อายุ18ปีเพิ่งจบเกรด12จาก ISV ค่ะก็ครั้งนี้ค่ะเราได้รวมตัวกันกับเพื่อนอีก3คนเพื่อที่จะมาจัดนิทรรศการที่ชื่อว่ามัธยมสำหรับคอลเลกชันของแอมที่ได้นำมาจัดแสดงในงานมัธยมนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เวลาซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยเวลาคนพูดถึงเนี่ยอาจจะแอมคิดว่าคนส่วนมากอาจจะนึกถึงแบบความสัมพันธ์แบบรักๆคล้ายๆกันเป็นอย่างแรกแต่ทีนี้พอได้เริ่มทำไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มสังเกตแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบคนสองคนมันอาจจะเป็นคนกลุ่มนึงหรือว่ารวมถึงเป็นคนกับสิ่งของคนกับสถานที่คือมันอยู่ในทุกอย่างแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกเอฟเฟคโดยเวลาด้วยค่ะก็เลยเซตให้ธีมใหญ่เป็นความสัมพันธ์กับเวลาพอก็คือถ้าเกิดได้ดูคอลเลกชันนี้ที่แอมนำมานะคะก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแอมใช้หลายเทคนิคมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วแอมไม่ได้มีเทคนิคที่ชอบเป็นพิเศษหรือว่ารู้สึกว่าถนัดเป็นพิเศษก็เลยชอบลองแล้วก็ยังหาไม่เจอว่าอะไรคือที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมแอมถึงเลือกธีมความสัมพันธ์กับเวลาเพราะว่ามันสามารถมันเป็นธีมที่ค่อนข้างกว้างก็คือมันไม่สเปซิฟิกมากเกินไปก็เลยทำให้แอมเหมือนทำงานที่ไปได้เรื่อยๆเหมือนมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาก็สามารถดึงเข้ามาอยู่กับธีมนี้ได้ด้วยค่ะโดยที่งานสองชิ้นนี้นะคะ oil painting กับinstallation แล้วก็ข้างล่างที่เป็น sculpture คือเป็นงานสองอาที่แอมชอบคอนเซปต์มากที่สุดก็คือตัว oil painting เนี่ยมันจะโชว์เหมือนเป็นฉากคล้ายๆเหมือนที่อาจจะเห็นได้ตามหนังหรือว่าอ่านนิยายหรืออะไรอย่างนี้เราเจอก็คือเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เขาเลือกที่จะไม่สารภาพรักก็คือแอมใช้กุหลาบแทนความรักแล้วก็ใช้จำนวนของดอกกุหลาบด้วยไปทำรีเสิร์ชมาว่าโอเค3อันมันจะแทนเมสเซจว่า I love you อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เขาได้ซ่อนไว้ข้างหลังของเขาแทนที่จะให้ไปแล้วก็ให้ผู้ชายคนนั้นเขาได้เดินออกไปเจอกับทะเลก็เหมือนว่าเธอพยายามจะอวยพรให้คนนั้นได้เจอสิ่งดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอมาเป็นงาน sculpture installation อันนี้ก็คือข้างล่างนี่จะเป็น sculpture ที่ทำจากโฟมนะคะแล้วก็กระดาษแล้วก็มีการเคลือบก็คือแอมได้ถ่ายดอกกุหลาบด้วยตัวเองหมดเลยก็คือซื้อดอกกุหลาบมาแล้วก็ค่อยๆถ่ายเป็นเวลา7วันค่อยๆเหี่ยวลงคือถ้าเกิดได้ดูใกล้ๆข้างล่างจะเห็นว่ามีดอกกุหลาบทั้งหมด7ดอกนะคะก็คืองานนี้เนี่ยมันเป็นแสดงถึงการเติบโตขึ้นมาจากเพนติ้งนั้นอีกทีทั้งความคิดวุฒิภาวะต่างๆก็คืออันนั้นมันอาจจะดูเศร้ากว่าแต่ว่าอันนี้แอมพยายามให้ภาพรวมของงานมันออกมาดูเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เหมือนเป็นความทรงจำที่ดีก็คือการที่แอมใช้ร่มเนี่ยมันเป็นเหมือนเวลาที่เรากลับไปนึกถึงความสัมพันธ์หรือไม่ใช่แค่แบบอาจจะ2คน2คนหรืออาจจะเป็นช่วงเวลานึงอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนว่าเราเปิดร่มอันนั้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนฟีลเหมือนเวลาเราเปิดกล่องอะไรขึ้นมาแล้วมันทำให้เรานึกถึงอดีตก็คือการเปิดร่มแล้วมีกลีบกุหลาบหล่นลงมาพวกนี้ก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์เป็นเหมือนความทรงจำของเราในช่วงเวลานั้นๆที่แอมใช้ดอกกุหลาบ7ดอกที่ค่อยๆเหี่ยวลงเนี่ยก็เพื่อแทนการเปลี่ยนแปลงไปของเวลาแล้วก็ร่มเหมือนกันนะคะแล้วก็กลีบดอกกุหลาบนี้น่าจะมีประมาณ 90-120 กลีบก็เป็นประมาณช่วงระยะเวลา1ฤดูคือแอมพยายามหาสัญลักษณ์ที่จะมาแทนช่วงเวลาช่วงเวลานึงแทนที่แอมจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็การจัดวางตรงนี้ก็ได้เหมือนจำลองสวนที่บ้านของแอมตอนเด็กๆขึ้นมาก็คือเหมือนตอนเด็กๆคุณพ่อเขาจะทำงานเกี่ยวกับพวกไม้เยอะในโรงจอดรถก็คือพ่อจะทำหัวเตียงหรือโต๊ะอะไรแบบนี้ให้แล้วก็แอมรู้สึกว่าแอมชอบชิงช้าเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นตอนเด็กด้วยแล้วก็ไซส์ก็แอมประมาณให้เท่ากับชิงช้าจากที่พ่อทำให้ตอนนั้นให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตที่เท็กซ์เจอร์ชิงช้าก็จะไม่ใช่เท็กซ์เจอร์เรียบเหมือนชิงช้าทั่วไปคือไอ้แผ่นอันนี้นะคะมันเป็นเหมือนเวลาที่เราใส่ไม้ออกมาแล้วมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆกระดาษคือตอนเด็กๆอ่ะแอมจะชอบไปเก็บพวกนั้นแล้วก็หรือไม่ก็ไปใส่อันใหม่มาเลยเพื่อที่จะมาเล่นเองแล้วก็เหมือนเอาปากกาเขียนบนนั้นเหมือนทำเนมแท็กอะไรงั้นจากนั้นแล้วก็เอาเทปแปะลงไปแปะบนพวกกล่องเลนส์อะไรอย่างนี้ของตัวเองแล้วแอมก็เลือกเสร็จแล้วแอมก็เลือกเพ้นท์รูปของตัวเองตอนเด็กด้วยสีอะคริลิกนะคะลงไปกับดอกเดซี่ก็คือรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตก็จะเห็นว่ามันจะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยมันคือมันเป็นเมนูแอมถ่ายรูปนี้น่าจะเป็นตอนเด็กในร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันทำให้แอมนึกถึงช่วงเวลาเด็กอาจจะประมาณช่วงประถมแอมจะ
มือนจะไปญี่ปุ่นทุกปีแล้วมันก็เป็นพอนึกกลับไปก็คือโอเคตอนเด็กๆ เราไปญี่ปุ่นทุกปีมันก็เป็นเหมือนความทรงจำเราในช่วงนั้นส่วนดอกเดซี่ก็เป็นเหมือนความบริสุทธิ์ของเด็กของแบบความอินโนเซนต์อะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็งานชิ้นนี้นะคะชื่อว่า Faces ก็เป็นการจัดวางแอมตั้งใจจัดวางให้เหมือนว่าเราเหมือนมีคนมาเล่นไพ่อยู่แล้ววางไว้ก็คืองานนี้เนี่ยแอมเลือกที่จะเพ้นท์พอร์เทรตของคนที่แอมรู้สึกว่าเขามีบทบาทสำคัญกับแอมในช่วงเวลาที่แอมทำผลงานนี้ออกมาน่าจะเป็นปี2019ค่ะก็จะมีทั้งเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วก็มีศิลปินที่ชื่นชอบด้วยแล้วก็มีน้องๆของเพื่อนที่รู้สึกว่าเราใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะแต่ว่าแอมเนี่ยจะไม่ได้ใส่ครอบครัวลงไปเพราะว่าแอมรู้สึกว่าแบบเขายังอยู่กับเราแต่คือคนพวกนี้แอมจะสื่อถึงหมายถึงเวลาที่แอมพยายามจะหาใครมาช่วยหรือว่าที่ไม่ใช่ครอบครัวหรือว่าเวลามีปัญหาแล้วแอมมองหาใครสักคนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คนที่เราต้องการเหมือนเวลาเราเล่นไพ่เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาเรามีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นมาใครจะเป็นคนที่จะเข้ามาอยู่ข้างๆเราตอนนั้นก็เหมือนเวลาที่เราจั่วไพ่อะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ไพ่ใบไหนมาก็เหมือนเราไม่รู้ว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นใครจะเข้ามาอยู่ข้างๆเราหรือมาช่วยเหลือเราค่ะคือถ้าเกิดสังเกตไปที่ข้างหลังของไพ่ที่ได้ทำการคว่ำไว้บางส่วนบนโต๊ะนะคะก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันเป็นลายปริ้นที่ทำจากไรโนปริ้นเป็นรูปของระบบสุริยะจักรวาลนะคะเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆแอมก็อินกับเรื่องพวกสเปซอะไรอย่างนี้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ชอบแล้วก็พอไปอ่านมันก็มีเหมือนมีเรื่องราวที่ว่าเหมือนช่วงนึงที่เขาจะเอาดาวพลูโตออกไปรู้สึกว่าวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคนที่โคจรอยู่ในชีวิตเราในช่วงเวลาต่างๆค่ะ